ที่นี่ลำปางฉันสดใสดีไปหมดทุกอย่างทั่วเมืองลำปางของเฮานั้นเปลี่ยนไปชาวบ้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานโอท็อปของดีจังหวัดลำปางค่ะวันนี้เรามาพบกับโรงงานอารมณ์ดีสตูดิโอค่ะอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะของดีที่เราทำและนำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นออมสินสามเณรน้อยค่ะออมบุญค่ะน่ารักน่ารักค่ะร้านอารมณ์ดีเจ้าของผลิตภัณฑ์เณรน้อยออมสินสินค้าโอท็อประดับ5ดาวจากตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกระปุกออมสินที่ทำมาจากดินและเซรามิกสร้างสรรค์เป็นรูปเนรน้อยที่สวยงามสะดุดตาเป็นสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้มาเที่ยวงานโอท็อปภูมิภาคในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับสุพิชยาอดีตพัทรนันท์เจ้าของร้านอารมณ์ดินบอกว่าเนรน้อยออมสินเป็นสินค้าขึ้นชื่อของชาวแม่เมาะจังหวัดลำปางเกิดจากแนวคิดที่อยากจะนำพระพุทธศาสนามาใช้กับกระปุกออมสินจนกลายเป็นกระปุกออมสินเนรน้อยในอิริยาบถต่างๆหลายสิบแบบราคาย่อมเยาว์เช่นออมสินเนรน้อยนั่งสมาธิเนรน้อยสวดมนต์เนรน้อยบิณฑบาตซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อที่เป็นไฮไลท์ของร้านอารมณ์ดินคือเนรน้อยขนาดใหญ่และตู้บริจาคเนรน้อยขนาด90ถึง120ซมซึ่งลูกค้านิยมสั่งทำและมาซื้อเพื่อนำไปถวายตามวัดต่างๆเป็นกุศโลบายให้เด็กๆและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคทำบุญด้วยสีสันสวยงามสะดุดตาก็คือเราอยากจะปลูกฝังให้ประชาชนให้เข้าถึงพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของเยาวชนนะคะก็คือประเทศไทยเป็นเมืองพุทธอยู่แล้วเราก็เลยจับตรงจุดเนี้ยมาปลูกฝังแล้วก็เป็นเหมือนกุศโลบายให้เด็กๆรู้จักออมบุญแล้วก็นำเงินส่วนเนี้ยไปถวายวัดตั้งแต่เด็กๆค่ะให้รู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็ได้เข้าวัดหมั่นทำบุญมากค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าวัดทุกวันหรือว่าไม่ได้ตักบาตรตอนเช้าๆทุกวันการที่เราได้นั่งสมาธิหรือว่าได้สวดมนต์กับคุณพ่อคุณแม่ตอนเย็นเราก็อาจจะจอมสักบาตร2บาทตามกำลังที่เรามีเมื่อถึงเวลางานพุทธศาสนาเข้าพรรษาออกพรรษาเราอาจจะนำเงินส่วนเนี้ยไปทำบุญพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะสำหรับท่านที่สนใจสามารถแวะชมและเลือกซื้อกันได้ที่บูธ088ร้านอารมณ์ดินในงานช็อปเบิกบานใจภูมิปัญญาไทย4ภาคที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีงานจะมีไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้พีมพลอุ่นจิตติกุลทีมข่าวโฮมนิวส์รายงานลำปางมีของดีแวะมาทางนี้ที่นี่ลำปางฉันสดใสดีไปหมดทุกอย่างทั่วเมืองลำปางของเฮานั้นเปลี่ยนไปเดือดสะพาน